ในขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังปรับโครงสร้างเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับสังคมไทยเองก็ปรับโครงสร้างเหมือนกันโดยทำให้มีการขยายตัวของเขตเมืองและเกิดมีคนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นทุกประเทศก็มีโครงสร้างคล้ายๆกันคือมีมหาเศรษฐีหรือคนรวยเหลือกินเหลือใช้คนไทยที่รวย 1% เนี่ยครอบครองทรัพย์สินมากกว่า 60% ของประเทศนะฮะและ2นะครับมีชนชั้นกลางซึ่งแบ่งเป็นชนชั้นกลางระดับบนนะที่มีรายได้สูงนะครับมีความสะดวกสบายในการทำธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรนะฮะอันนั้นคือคนชั้นกลางในแบบที่1กับแบบที่2คือคนชั้นกลางระดับล่างนะฮะถึงแม้จะมีความสะดวกสบายนะครับในการมีชีวิตอยู่ในสังคมเมืองแต่ต้องทำงานหนักนะฮะและต้องต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการมีย้ายงานบ่อยแล้วก็มีรายได้ประจำแต่อยู่แบบเดือนชนเดือนและมีหนี้สูงครับอันนี้คนเขียนนี่เขารู้จักเราเหรอฮะเขาตอนเขียนเนี่ยคนนึกหน้าพวกเราอยู่ในใจเลยนะครับทีนี้มาถึงอะไรมาถึงคนชั้นแรงงานหรือชาวไร่ชาวนาที่มีรายได้น้อยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยยังขัดสนหาเช้ากินค่ำนะครับมีหนี้สินล้นพ้นนะครับต้องปากกัดตีนถีบอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอธิบายอีกอย่างก็คือว่าสมัยนี้หาเช้าอาจจะกินค่ำไม่ได้ต้องกินเช้าอีกวันนึงเพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ออกไปหาอะไรนะครับงานการไม่ดีตัวเลขน่าเป็นห่วงนะครับคนต่อการ8ล้านคนเนี่ยมันจะมีสภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกมหาศาลนะแต่ถ้ากล่าวโดยรวมๆนะครับชนชั้นกลางและชนชั้นล่างของไทยมีรายได้ไม่พอรายจ่ายนะต้องต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันและเร็วขึ้นนะครับสูงกว่ารายได้ครับนอกจากนี้นะฮะอัตราค่าครองชีพที่เป็นจริงก็ยังสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ทางการประกาศมากทำให้ครัวเรือนไทยเนี่ยต้องก่อหนี้สินสูงโดยตัวเลขหนี้ครัวเรือนของไทยจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของไทยเนี่ยอาจจะขยับสูงขึ้นอยู่ในกรอบ 88-90% ของ GDP หรือราวๆ 14.5 ล้านล้านบาทณสิ้นปี2563ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ18ปีนะฮะโอ้โหนะครับแล้วก็คำถามก็คือว่าไอ้ที่คุณก่อหนี้ต่างๆแล้วเนี่ยใครจะจ่ายฮะครับหนี้สาธารณะเราก็จ่ายหนี้ของเราอีกเราก็จ่ายใช่นะฮะใช่ครับคนชั้นกลางเนี่ยนะครับสำคัญอย่างไรต่อเรื่องเหล่านี้นะคนชั้นกลางถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกลุ่มสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศแต่นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้คนชั้นกลางและคนชั้นล่างมากนักแต่มุ่งไปบริษัทขนาดใหญ่นะเพราะมองว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันตัวเลขทาง GDP และเชื่อว่าเมื่อ GDP เติบโตแล้วเศรษฐกิจก็จะดีและคนในภาคสังคมอื่นๆจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยพูดง่ายคือเชื่อในทฤษฎีแบ่งเค้กใช่ไหมของพวกเสรีนิยมใหม่ถ้าเค้กมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวคนได้ประโยชน์มากขึ้นแต่เขาลืมคิดไปไหมว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้คนน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะพายมันอาจจะโตขึ้นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าผลประโยชน์นั้นมันจะกระจายไปสู่คนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับตัวเลขการขยายตัวของ GDP ที่เติบโตนั้นไม่ได้ช่วยในการกระจายรายได้หรือประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคงจะมีแต่บริษัทขนาดใหญ่และคนรวยเท่านั้นที่ได้ประโยชน์และรวยมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกนะบริษัทใหญ่บริษัทต่างชาติได้รับประโยชน์หลักจากนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษด้านการลงทุนสัมปทานภาษีรวมทั้งโครงสร้างสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนภาษีนิติบุคคลเนี่ยอยู่ที่ 20% นะฮะทั้งยังมีวิธีการทำบัญชีเพื่อประหยัดการจ่ายภาษีให้มากที่สุดด้วยว่าพอมันเกิดวิกฤตโควิดแล้วมันเกิดแรงกดดันอะไรมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะฮะครับวิกฤตครั้งนี้ก็ซ้ำเติมคนชั้นกลางและคนชั้นล่างแน่นอนฮะคนชั้นกลางยังโดนคนชั้นล่างหนักกว่าหนักกว่าฮะเขาหนักมาหลายปีแล้วด้วยฮะย่ำแย่ลงไปอีกนะฮะ30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับธนาคารโลกเปิดรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยฉบับใหม่โดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 และอาจต้องใช้เวลามากกว่า2ปี GDP จึงจะกลับไปสู่ระดับการก่อนเกิดวิกฤตนะฮะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของคนไทยนะครับหดตัวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับและแปซิฟิกก็เป็นผลมาจากการพึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยวส่งผลทำให้ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับมีคนตกงานกระจายไปทั่วนะครับคาดว่าจะสูงถึง 8.3 ล้านคนกระทบต่อครัวเรือนนะฮะและชนชั้นกลางรวมไปถึงครัวเรือนที่มีประชาชนยากจนอยู่ด้วยนะฮะจูดี้หยางนะครับก็เป็นด็อกเตอร์ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ครับว่าครัวเรือนที่เป็นชนชั้นกลางรายได้สูงนะครับหรือที่เรียกว่า upper middle class เนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากขึ้นนะครับจากโควิดใช่ไหมฮะอันนี้
ก็ประเมินว่าจะว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับและรายได้จากการทำงานลดลงกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่เป็นชนชั้นกลางนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งนี้นะครับจำนวนนะฮะผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเนี่ยนะครับ 5.5 เหรียญสหรัฐต่อวันเนี่ยนะฮะตามสภาวะความเสมอภาคของอำนาจซื้อเนี่ยจะสูงขึ้น1เท่าตัวนะครับโดยเพิ่มจาก 4.7 ล้านคนในไตรมาสแรกนะฮะกลายเป็น 9.7 ล้านคนในไตรมาสที่2ของปีนี้นะฮะในขณะเดียวกันนะครับสัดส่วนครัวเรือนของคนชั้นกลางที่มีสมาชิกเป็นแรงงานในภาคธุรกิจบริการและภาคการผลิตที่รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยจะลดลง 40% จาก 40% เป็น 24% นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัดส่วนของคนที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในกลุ่มครัวเรือนคนชั้นกลางในภาคการผลิตและภาคบริการก็จะเพิ่มขึ้นกว่าอีก3เท่าตัวนะครับก็คือจาก 6% เป็น 20% นะฮะโดยครัวเรือนราว 13% นั้นไม่มีรายได้จากการทำงานเพราะเลี้ยงชีพจากการโอนนะครับโดยเงินโอนเนี่ยคิดเป็น 61% ของรายได้ทางการเงินของครัวเรือนทั้งหมดนะฮะอันนี้หมายความว่าโอนนี่คือ remittance ครับพี่ก็คือว่าอาจจะมีลูกหลานทำงานอยู่ในเมืองและส่งเงินตักเข้ามาก็คือพูดง่ายไม่ได้ผลิตไม่ได้ผลิตแต่เป็นการอะไรล่ะให้มาให้มาหรือการช่วยเหลือใช่ตรงนี้มันก็จะหายไปคนที่อยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ที่คอยเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยบางทีทำไมคุณจะเจอเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกโดนัทอ่ะก็คือมีชนชั้นมีคนอายุสูงไปเลยกับเด็กแล้วพ่อแม่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วส่งเงินกลับบ้านเพราะจริงๆต้นทุนมันถูกกว่าใช่ถ้าเอาลูกมาก็เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านก็จะเจอปัญหาและจริงๆตรงนี้ถ้าโยงไปนะเห็นประเด็นปัญหาอย่างนี้เยอะมากในข่าวอาชญากรรมในปัจจุบันนะครับใช่ใช่ซึ่งเวลาสมมติผมดูข่าวบ้านชาวบ้านเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นนี้นะเด็กใช่ไหมครับที่ถูกล่อลวงไปหรือเด็กที่มีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาคนที่ดูแลคือคุณยายคุณย่าทั้งนั้นเลยพ่อแม่เนี่ยมาอยู่ในเมืองใช่ไหมครับครอบครัวแบ่งกลางอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วไอ้ที่เราเคยพูดกันเมื่อหลายปีก่อนว่ารัฐจะทำอย่างไรส่งเสริมให้เกิดสิ่งเรียกว่า mobility ladder คือการขับเคลื่อนทางชนชั้นทางสังคมให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แทบจะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดกันแล้วจะเอาให้รอดก็ยังเป็นเรื่องยากเลยนะฮะสะท้อนใจอ่ะเมื่อก่อนเราเมื่อปี2ปีเนี่ยเราพูดถึงเราจะไปพ้นกับดักรายได้ปานกลางตอนนี้มานั่งมาพูดกันแล้วว่าทำยังไงไม่ให้จดไม่ให้หลุดจากคนชั้นกลางนั่นสินะฮะก็คือคุณติดอยู่ในกับดักนี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่พออาจจะหลุดจากกับดักนะพี่แต่ไม่ได้พ้นขึ้นลงฮะลงมาอีกทีนึงนะถามจันพินิจเดียวครับถ้าแพทเทิร์นคือคนชั้นกลางมันเริ่มกลายเป็นคนชั้นกลางระดับล่างหรือตกไปเป็นคนชั้นกลางหรือเป็นคนระดับล่างมากขึ้นเนี่ยพี่มันมีนัยยะสำคัญต่อการเมืองไหมเพราะว่าสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยตอนเราวัยรุ่นเนี่ยนะฮะทฤษฎีก็คือคุณต้องยิ่งทำให้มีคนชั้นกลางมากขึ้นเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้คุณภาพของประชาธิปไตยมันดีขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเทรนด์ของการสร้างคนชั้นกลางในโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้มันแย่ลงเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบต่อการเมืองผมมองว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นด้วยจะดีขึ้นคือเขาจะออกมาเรียกร้องมากขึ้นคนจนเนี่ยคนจะเริ่มรู้ว่าคนจะรัฐจะต้องทำงานมากขึ้นแล้วคนก็จะมีโซลิดาริตี้หรือมีความเป็นเอกภาพกับคนจนอื่นๆคนจะถูกนับเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วคนก็จะรู้ว่าคนไม่ได้ประโยชน์เหมือนตอนนี้ไงอ๋อดีขึ้นดีขึ้นแปลว่ามีม็อบมากประชาธิปไตยขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีม็อบมันจะผลักดันให้มีนโยบายที่เอื้อทุกคนมากขึ้นเพราะรู้แล้วไงแต่ถ้าช่วงที่แล้วเนี่ยที่คุณรวยแล้วได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงจากเครือข่ายจากอะไรของคุณเนี่ยคุณก็จะไม่อยากให้คนข้างล่างเขาขึ้นมาเพราะคุณรู้สึกว่าคนพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้คุณเองตกงานเท่าคนอื่นน่ะคุณก็ต้องไปยืนเข้าแถวขอเงินพร้อมกันอ่ะนะแต่เท่าที่ดูแล้วแปลว่าสำนึกแบบ solidarity มันเริ่มเสมอภาคเนี่ยมันจะเกิดไม่ใช่เพราะทุกคนเป็นคนชั้นกลางไม่ฮะแต่เพราะทุกคนเป็นคนชั้นล่างเหมือนกันแล้วในกลุ่มนักศึกษาแล้วมันจะรุนแรงด้วยเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผมได้ยินมานะกลุ่มนักศึกษาสมัยนี้เขามี solidarity ในความรู้สึกตรงนี้จริงๆชวนรุ่นพวกเราเป็นนักศึกษาเนี่ยขบวนพฤษภาธมินเนี่ย เคยพูดเรื่องเศรษฐกิจเหรอไม่มีเลยไม่มีเพราะพวกเราออกไปสู้เนี่ยมันคือม็อบชนชั้นกลางมือถือใช่ไหมฮะคุณดูม็อบตอนนี้ผมว่าไม่ได้มันมีส่วนที่เหมือนเดือนตุลาอยู่เรื่องนึงก็คือเด็กจบมาไม่มีงานทำเห็นไหมอันนี้คือมันมาถึงวันที่เด็กไม่มีงานทำอ่ะมันเป็นประเด็นเศรษฐกิจไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองมันมีทั้งนั้นแหละแต่มันเริ่มรู้แล้วไงว่าถ้าการเมืองไม่แก้เศรษฐกิจมันไปไม่รอดใช่ไหมแหมก็ดูการเคลื่อนย้ายต่อไปนะขอบคุณอาจารย์พิษมีเรื่องทำให้คิดเยอะเลยนะครับเพราะถ้ามันตกลำดับชั้นกันมากขึ้น
นะฮะ solidarity และการขับเคลื่อนประชาธิปไตยอาจจะมีคุณภาพมากขึ้นด้วยฉะนั้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยคุณโดนแน่ๆไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดิคุณมีเพื่อนเยอะขึ้นไงมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะขึ้น